ินหอมมากนะครับใครชอบเมนูนี้นะครับคอมเมนต์บอกกันเลยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยนี่นะครับก็เริ่มจากการผัดนะครับตัวพริกแห้งนะครับพริกแดงจินดานะครับตะไคร้แล้วก็หอมแดงนะครับแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยนะครับเอาไปปั่นนะตามสูตรที่ผมขึ้นไว้ให้เลยนะครับนะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปผัดนะครับพอไก่ของเราเริ่มจะสุกประมาณนี้นะครับก็ให้ใส่น้ำปลาลงไปนะครับนี่ก็ชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะครับก็ใส่น้ำปลานะครับจากนั้นตามด้วยผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำนะครับอันนี้ผมก็ล้างเครื่องปั่นนะครับใส่ลงไปจากนั้นผมจะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับพอน้ำเริ่มเดือดอีกครั้งนึงนะครับผมจะใส่กะหล่ำปีนะครับดอกกะหล่ำแล้วก็ถั่วฝักยาวลงไปนะครับเปิดไฟแรงได้เลยนะครับจากนั้นก็ปิดฝาก่อนนะครับรอผักสุกถ้าใครใช้ไก่บ้านนะครับก็แนะนำให้เคี่ยวไก่ก่อนนะครับวันนี้ผมใช้สะโพกไก่ธรรมดานะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องเคี่ยวนานนะครับจากนั้นพอทุกอย่างเดือดจะจัดแบบนี้นะครับเห็นไหมสังเกตน้ำเขาจะเริ่มออกมาผมจะใส่มะเขือลงไปนะครับก็ใส่ลงไปแล้วก็เคี่ยวมะเขือนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมะเขือเขาจะดำนะนี่นะครับพอมะเขือเริ่มสุกนะครับผมก็จะเติมน้ำไปจากนั้นนะครับพอน้ำเดือดอีกครั้งผมจะใส่ข้าวโพดลงไปใส่ลูกโดดลงไปหน่อยต้นหอมนะครับผักชีลาวแล้วก็ใบแมงลักลงไปนะครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับเป็นรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมนะครับมีความเค็มๆมีความหวานผักมีความหอมสมุนไพรต่างๆนะครับไก่เนี่ยนุ่มแล้วนะครับตัวผักก็เปื่อยนุ่มแล้วนะหอมมากนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับลองไปทำกินดูนะครับยังไงใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ